น้องทองสวัสดีครับเจ้าหายไปไหนตั้งนานเอ๊ะใครหายวะผมหายหรือเปล่าใช่มีหยุดบ้างใช่ไหมช่วงนี้หยุดครับหยุดบ้างก่อนไปงานที่นครปฐมอ๋อจริงเหรอนครปฐมใช่ครับคุณพักอ๋อไปออกงานนั่นเหรอใช่อ้าวพี่ก็ไปทำไมไม่เจอไปพี่ก็ไปไหมพี่ก็ไปนะนี่เขาไปทำผัดไทยแต่ข้างครับแต่ข้างใช่ไหมใช่ใช่ทะลุทะลุที่โอพันนครปฐมนะแหมจะได้เราก็ไม่เจอกันเนาะแต่เราก็ไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเจอที่ชุมพรนะใช่ขายที่เดิมที่เดิมครับที่เดิมเวลาเดิมที่เดิมเวลาเดิมช่วงเย็นลูกค้าเยอะเหมือนเดิมลูกค้าเยอะเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมตรงข้าวห้างโอเชียนนะครับหรือว่าโรงหนังอะไรน้องทองเนี่ยโรงหนังเมเจอร์ชุมพรนะเมเจอร์ซินิเพ็กนี่นี่อุ้ยผมมาเจอเส้นนี้พอดีเลยช่วงนี้เขาเรียกว่าเส้นบนเส้นอ้าวขัดเส้นบนเส้นพอดีเลยนี่กระทะยักษ์เหมือนเดิมใส่น้ำมันใส่น้ำต้อนลงไปนี่นี่คืออันนี้คือน้ำของน้ำปรุงรสนะนี่ตามสบายเลยนะครับครับลูกค้าแน่นทุกวันร้านนี้ร้านอื่นขายไม่ได้ไม่รู้แต่ร้านนี้ขายได้ตลอดเขาจะผัดเส้นเอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาปรุงใส่ไข่ทีละห่อทีละห่อนี่แบบนี้ครับมีเป็นเส้นจันนะเขาเรียกเส้นจันเนี่ยแล้วมาดูเขาจะทำทีละห่อแบบนี้เส้นจันนะครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นคลิปใหม่นะคลิปล่าสุดเดือนพฤศจิกายนนะทำที่นี่ใส่ห่อนะสั่งหรือยังลูกเสร็จแล้วสั่งได้ค่ะกุ้งหมูแดงหมูหมักรวมคุณดูร้านนี้นะร้านอื่นขายไม่ได้ไม่ทราบแต่ร้านนี้คุณดูลูกค้าโอ้โหเพียบเลยนะฮะยังมาขายน้องผู้หญิงดูลูกค้านะแหงมาเต็มเลยครับผัดไทยยาอี้ชุมพรนะตอบแล้วมั้ง
เส้นจันทร์แล้วก็ผัดใส่น้ำซอสไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาแยกทำทีละห่อละห่อทีละจานนะครับปลาใหญ่มากนะเอาปลาแขกไปไหนอ่ะแล้วแขกปลาก็ขายปลาเจ๊แขกขายขนมครกอยู่ครับผมไปนอน2คืน3วันหาถ่ายคลิปนี่ผัดเส้นไว้วันนี้ก่อนร้อนเลย